พามาเดินตลาดเพลินอินดี้ตลาดนัดเปิดใหม่ที่บางแสนติดชายทะเลเลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในช่องเลดี้นนดูดีค่ะแต่ว่าวันนี้นนไม่ได้พูดในคลิปนะคะเพราะว่าตอนที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยไมค์เนี่ยได้แบตเตอรี่หมดนนก็เลยแบบเนี่ยค่ะได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะพาทุกคนเดินชมรอบๆตลาดนะจ๊ะวันนี้นะนุ่นจะพาไปเดินดูเดินชมตลาดนัดเขาเป็นตลาดนัดวินเทจเปิดวันพุธและวันพฤหัสตอนเย็นๆนะจ๊ะถ้าใครอยากมาเดินชมเดินเล่นเดินช้อปปิ้งแนะนำเลยว่ามีทั้งอาหารมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของเล่นมีทั้งแบบโอ้โหอุปกรณ์โทรศัพท์คือแบบเรียกได้ว่าครบวงจรถ้าใครมาเที่ยวบางแสนอย่าลืมแวะมาที่ตลาดนัดเพิร์ทอินดี้นะจ๊ะและนุ่นอ่ะก็แบบอยากให้ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของนะเขาแบบว่าน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้นุ่นก็จะพามาชมตลาดรอบๆเลยนะคะเราพามาชมพามาชิมร้านที่อยู่ในตลาดนัดเพลินอินดี้ตรงหาดวอนนภานะคะตรงติดกับตลาดวอนปาร์คเลยถ้าใครมาอย่าลืมมาแล้วทำคลิปให้ชมกันบ้างนะมีแบบที่เที่ยวหลายที่เลยบางแสนที่แบบอยากพาไปแล้วก็ที่แนะนําหลายที่เลยจริงๆแล้วนุ่นอ่ะก็ไม่ใช่คนเที่ยวนักหรอกแบบทํางานเสร็จอ่ะนุ่นก็กลับบ้านเลยแบบไม่ค่อยได้จะไปไหนเลยแต่หลังๆมาเนี่ยด้วยความที่เรารักกับเรารักเขาเรียกอะไรนะเรารักคนติดตามเรารักซับสไครเบอร์ I love ใส่ซับสไครเบอร์ไอเลิฟซับสไครบ์เออไอเลิฟซับสไครบ์เวลาที่ไปไหนเนี่ยอยากจะทําคลิปมาให้แบบพวกคนที่รักเราเขาได้ชมได้แบบเออแนะนำสิ่งดีๆแนะนำที่เที่ยวดีๆพาไปกินของอร่อยอร่อยจ้าแล้วก็คลิปหน้ามาติดตามชมกันเลยว่านุ่นจะพาไปไหนนะจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้านุ่นจะพาไปไหนก็ติดตามชมกันได้เลยนะจ้าแล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับนุ่นเลดี้นุ่นดูดีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปถัดไปแล้วพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย